ิน12อากาศนมัสการพระมหาเถระซึ่งในวาระโอกาสวันนี้ซึ่งมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชมังคลาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครได้เมตตามาเป็นประธานซึ่งในวาระโอกาสวันนี้ซึ่งเป็นการมาเป็นกุศลเป็นกรณีพิเศษที่ว่าเป็นกรณีพิเศษนั้นก็ถือว่าการมาเป็นกุศลในการสวดพระอภิธรรมเพื่อเป็นการอุทิศถวายให้กับหลวงพ่อพระครูประภัทรวรคุณอดีตเจ้าวาดวัดประสาทสิทธิ์คณะสงฆ์วัดประสาทสิทธิ์ซึ่งมีท่านเจ้าวาดท่านพระครูอนุกูลวรการซึ่งได้เป็นประธานในการจัดงานสวดพระอภิธรรมมาเป็นระยะเวลา100คืนผ่านไปหลังจากนั้นก็ได้หยุดในการมาเป็นกุศลสวดพระอภิธรรมนอกจากว่าบางโอกาสที่จะมีเจ้าภาพได้มาปารภในการบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นการอุทิศถวายให้กับหลวงพ่อที่มรณภาพจากไปก็มีบ้างบางโอกาสบางวันบางคืนเหมือนกับในวาระโอกาสวันนี้ซึ่งคณะสงฆ์วัดประสาทสิทธิ์ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครที่พระเดชพระคุณท่านได้เมตตาในการมาเป็นกุศลสวดพระอภิธรรมและในการมาเป็นกุศลในภาคบ่ายวันนี้ซึ่งมีการแสดงพระสัทธรรมเทศนาและพระสวดพระพุทธมนต์ในโอกาสวันนี้ฉะนั้นก็ถือว่านับว่าเป็นเกียรติและก็เป็นเมตตาจิตอย่างสูงยิ่งที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำภาษีเจริญที่พระเดชพระคุณได้เมตตาเพราะว่าครั้งหนึ่งในโอกาสที่ท่านพระครูประภัทรวรคุณอดีตเจ้าวาดวัดประสาทสิทธิ์ก่อนที่จะย้ายจากวัดปากน้ำภาษีเจริญมาเป็นเจ้าวาดที่วัดประสาทสิทธิ์นี้ก็ถือว่าเป็นพระที่อยู่จำพรรษาสอบมหาปริญญาที่วัดปากน้ำภาษีเจริญฉะนั้นแม้ว่าในโอกาสใดก็ตามเท่าที่ทราบว่าพระสงฆ์ที่เคยจำพรรษาอยู่วัดปากน้ำภาษีเจริญจะย้ายไปเป็นเจ้าวาดไปเป็นผู้นำไปเป็นเจ้าคณะปกครองทั่วประเทศไทยนี้นะก็มีครบทั้ง4ภาคทั้งจตุรทิศถ้าในโอกาสใดก็ตามมีงานมาเป็นกุศลหรือว่ามีงานใดๆก็จะมีความระลึกนึกถึงโดยเฉพาะในงานทำบุญคล้ายวันเกิดนะของพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จก็ดีในการทำบุญวัดปากน้ำใดๆก็ตามแม้กระทั่งในโอกาสที่พระสงฆ์รูปใดที่มาเป็นเจ้าวาดที่มาเป็นเจ้าคณะในจังหวัดนั้นๆในจังหวัดนั้นๆก็ถือว่าได้มารับเป็นเจ้าภาพโดยตลอดเพราะว่าถือว่าเป็นการระลึกนึกถึงในการอุปการะคุณซึ่งกันและกันเพราะว่าถือว่าในโอกาสที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์นั้นท่านได้ให้การสงเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆบางครั้งบางโอกาสก็เมตตาในการบูรณปฏิสังขรณ์บ้างในการที่ไปดำเนินการเปิดโรงเรียนบาลีบ้างในการที่จะได้มีการถวายผ้ากฐินบ้างฉะนั้นก็ถือว่าได้มีโอกาสสงเคราะห์ในส่วนใดๆก็จะได้รับเมตตาอุปถัมภ์จากพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์มาโดยตลอดแม้ว่าในวาระโอกาสคราวครั้งใดก็ตามที่พระเดชพระคุณไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ด้วยตนเองก็จะได้มอบหมายให้พระสงฆ์ที่เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดนะบางรูปบางองค์ที่ไปดำเนินการเป็นเจ้าภาพ
ในงานนั้นๆแทนโดยตลอดเหมือนกับในวาระโอกาสวันนี้ที่ได้ให้มอบหมายให้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชมังคลาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดพระปักน้ำตลอดจนถึงคณะสงฆ์ที่ได้รับมอบหมายให้มาเป็นประธานในการมาเป็นกุศลแทนพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณในโอกาสวันนี้ก็ถือว่านับว่าเป็นเกียรติกับวัดประสาทสิทธิ์นับว่าเป็นเกียรติกับคณะสงฆ์ซึ่งมีท่านพระครูอนุกูลวรากรซึ่งเป็นเจ้าวาดเป็นต้นเป็นประธานและในงานนั้นๆส่วนใหญ่แล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าประคุณนั้นก็จะเน้นให้บำเพ็ญกุศลและก็จะได้มอบหมายให้วัดนั้นๆได้ดำเนินการเหมือนกับในวาระโอกาสวันนี้ก็จะได้มอบหมายหรือว่าได้สั่งการลงมาเลยว่าให้เจ้าวาดวัดนั้นเป็นองค์แสดงธรรมเหมือนกับในโอกาสวันนี้ซึ่งได้สั่งการมาให้ประเดชให้ท่านพระครูอนุกูลวรากรเจ้าวาดองค์ปัจจุบันหรือว่าเป็นองค์แสดงพระสัทธรรมเทศนาในโอกาสวันนี้นี่ก็ถือว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณนั้นท่านได้มุ่งเน้นได้เมตตากับคณะสงฆ์ที่ได้พบกับคำว่าสูญเสียครูบาอาจารย์แล้วก็ถือว่าเป็นกำลังใจเป็นมิ่งขวัญกำลังใจกับวัดนั้นๆได้เป็นอย่างดีที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าวาดวัดปักน้ำภาษีเจริญที่พระเดชพระคุณได้เมตตามาโดยตลอดทั้งหลายๆจังหวัดถ้าจะกล่าวกันแล้วก็ถือว่าจตุรทิศก็ว่าได้ฉะนั้นคิดว่าในวาระโอกาสนี้ก็เป็นเวลาสมควรแล้วก็จะได้เริ่มดำเนินการในโอกาสเพื่อจะได้เริ่มในการแสดงพระสัทธรรมเทศนาในช่วงต้นนี้ก่อนฉะนั้นในโอกาสนี้คิดว่าเป็นเวลาสมควรแล้วก็ขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชมังคลาจารย์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในโอกาสนี้ขอกราบรัตนาครับตลอดจนถึงได้จุดเทียนส่องธรรมนาธรรมาสและจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าสรีระสังขารของท่านพระครูประพัฒน์สังวรคุณอดีตเจ้าวาดวัดประสาทสิทธิ์ในโอกาสต่อไป
ูชาพระพร้อมๆกันนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระควตาธโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณถายะติสระเนนสหปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณถายะติสระเนนสหปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณถายะติสระเนนสหปัญจสีรานิยาจามะละโมตัสสะพระภควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน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 ะโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมโสมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาททานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาททานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะ
สุขติงยันติสาธุสิเลนะโภคสัมปทาสาธุสิเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุพระมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจทะสันติทะสัตตาปรัจจกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัจเฉวะกิจจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวนะหิโนสังขรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาติอิบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาสัตถุคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ผมต้องขอโอกาสพระเถรานุเถระในที่นี้ซึ่งในวันนี้คณะท่านเจ้าภาพได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญพร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้ให้ความเมตตาเป็นเจ้าภาพในการแสดงพระธรรมเทศนาสวดพระอภิธรรมสวดมาติกาและสวดพระพุทธมนต์ในวันนี้กระผมขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกๆรูปที่จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในโอกาสบำเพ็ญกุศลทักษิณาในครั้งนี้วันนี้คณะท่านเจ้าภาพที่ได้เมตตาเดินทางมาเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่หลวงพ่อพระครูประพัฒน์สอนวรคุณหรือพระมหาชัยพรวัลโพปริยัติธรรม4ประโยคอดีตเจ้าวาดวัดปราสาทสิทธิ์อดีตเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่12ซึ่งท่านได้มรณภาพลงด้วยสิริอายุ69ปี2เดือน7วันรวมได้48พรรษาหลวงพ่อพระครูประพัฒน์สอนวรคุณท่านมีนามเดิมว่าชัยพรนามสกุลแอนนิหนเกิดเมื่อวันเสาร์ที่20มกราคมพุทธศักราช2494บ้านเลขที่191หมู่ที่4ตำบลโรงเข้อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2505ณวัดปราสาทสิทธิ์หลัก5ตำบลปราสาทสิทธิ์อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งท่านมีพระครูประสิทธิ์สารคุณหรือหลวงพ่อพินอินทสาโรวัดอุบลวรรณารามเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่20เดือนเมษายน
2515ณวัดปราสาทสิทธิ์โดยมีหลวงพ่อพระครูประสิทธิ์สารคุณหรือหลวงพ่อพินอินทสาโลและพระครูประสาทรัตนกิจหลวงพ่อบุญปทุมสโรเจ้าวาดวัดปราสาทสิทธิ์และพระอาจารย์บุญนาคลักขิตะสีโลผู้ช่วยเจ้าวาดเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านได้สอบปริยัติธรรม4ประโยคณสำนักเรียนวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพพระมหานครแล้วก็สอบได้นักธรรมชั้นเอกที่วัดปากน้ำภาษีเจริญภายหลังเมื่อหลวงพ่อพระครูประสาทรัตนกิจได้มรณภาพลงทางศิษยานุศิษย์ของวัดประสาทศิษย์ก็ได้กราบอาราธนาให้ท่านซึ่งตอนนั้นท่านก็ยังอยู่จังหวัดระยองไปช่วยสอนหนังสือที่จังหวัดระยองภายหลังก็ได้ตามมาอยู่ที่วัดประสาทศิษย์ซึ่งมีหลวงพ่อพระครูประสาทสิทธิลักษณ์หรือหลวงพ่อกิมชัยเป็นเจ้าวาดและในพ.ศ. 2525ท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าวาดวัดประสาทสิทธิ์และพ.ศ. 2528ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์พ.ศ. 2548ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดปราสาทสิทธิ์และเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่12พ.ศ. 2553ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์สมณศักดิ์หลวงพ่อพระครูประพัฒน์สอนวรคุณก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญบัติพ.ศ. 2553ท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระครูฐานานุกรมของพระธรรมเสนานีชุนกิตติวันโนวัดวังตะกูจังหวัดนครปฐมที่พระครูปรัชญ์สาธุวัฒน์พ.ศ. 2554ท่านได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัติเทียบผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงชั้นเอกในราชทินนามที่พระครูประพัฒน์สอนวรคุณและท่านได้มรณภาพในวันศุกร์ที่27มีนาคมพุทธศักราช2563เวลา 3:56 นาทีด้วยอาการสงบณโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครสิริรวมอายุได้69ปี2เดือน7วัน48พรรษาท่านพระครูประพัฒน์สอนวรคุณท่านได้มีอุปการะคุณแก่วัดปราสาทสิทธิ์อย่างมากมายโดยเฉพาะท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้เป็นพระอุปัชฌาย์ได้แนะนำสั่งสอนศิษยานุศิษย์หลายท่านหลายคนทีเดียวเพราะว่าปีหนึ่งท่านก็บวชหรืออุปสมบทเนี่ยเป็นร้อยรูปด้วยกันท่านก็ได้เป็นพระอุปัชฌาย์แล้วก็ให้การแนะนำสั่งสอนอย่างมากมายและได้สร้างสาธารณูปการหลายๆอย่างแต่ว่าความตายนั้นซึ่งเราท่านทั้งหลายก็มีความเสมอเหมือนกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตาม
พุทธศาสนสุภาษิตที่ได้ตรัสไว้ว่าสัพเพสัตตามริสันติมรณันตังหิชีวิตังมรณะอชารังปิปัตตวามรณังเอวังธรรมาหิปานิโนแปลว่าสัตว์ทั้งหลายจะต้องตายด้วยกันทั้งสิ้นเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดแม้จะมีอายุยืนแก่ชราก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดาทหราจะมหันตาจะเยพาลาเยจะปันดิตาสัพเพมัจจุวสังยันติสัพเพมัจจุปรายนาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนโง่ทั้งคนฉลาดย่อมไปสู่อำนาจความตายทั้งหมดเพราะสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเสมอกันบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาสู่โลกนี้จำจะต้องตายทั้งสิ้นเป็นเด็กก็ตามเป็นผู้ใหญ่ก็ตามหรือจะเป็นคนโง่หรือคนฉลาดสักปานใดก็ตามย่อมตายเหมือนกันทั้งหมดจะต่างกันก็แต่ระยะเวลาช้าหรือเร็วเท่านั้นแม้จะเป็นอยู่ได้นานสักปานใดก็ตามก็ย่อมมีความตายเป็นอวสานเพราะชีวิตนี้มีความเกิดและความดับเป็นของคู่กันได้ในคำที่ว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาดังนี้การที่จะตั้งความปรารถนาไว้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าได้ลาลับดับหายไปเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ชีวิตคือความเป็นอยู่ของเรานี้ไม่มีนิมิตคือเครื่องหมายให้ทราบว่าจะแตกดับเมื่อไรเป็นอยู่ได้ก็เพราะมีปัจจัยหนุนเนื่องกันอยู่หมดปัจจัยแล้วก็ดับไปเปรียบเหมือนดวงประทีปที่จุดไว้กลางแจ้งเมื่อถูกลมพัดกระทบมาจากทิศต่างๆเมื่อทานไม่ไหวก็ดับไปแม้ทานไว้ได้เมื่อสิ้นเชื้อคือไส้และน้ำมันก็ดับไปเช่นกันอุปมานี้ฉันใดชีวิตก็ฉันนั้นเมื่อถูกโรคภัยไข้เจ็บมากระทบกระทั่งหรือถูกกรรมมาตัดรอนในระหว่างทานไม่ไหวก็ย่อมดับไปแม้ทานไว้ได้เมื่อหมดเชื้อคืออายุก็ต้องยับย่อมดับไปร่างกายและชีวิตของเรานี้เป็นของหาสาระมิได้อาศัยเหตุอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งแล้วย่อมเกิดขึ้นเมื่อเหตุยังเป็นไปก็ยังตั้งได้อยู่เมื่อชีวิตอยู่ได้เมื่อไม่มีเหตุให้เป็นไปก็ย่อมดับสูญไปสมด้วยวจนะประพันธ์คาถาว่ายะถาปิอัญญตรังพีชังเคเตวุตตังวิรูหติปัทวีรสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะละทูพยังเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งหว่านไว้ในนาได้อาศัยรสแห่งแผ่นดินกับยางในพืชนั้นรวมสองประการนี้ย่อมงอกเงยขึ้นแตกกอออกรวงตามลำดับฉันใดชีวิตก็ฉันนั้น
อาศัยเหตุปัจจัยกล่าวคือตัณหาแล้วย่อมเกิดขึ้นเมื่อเหตุดับก็ย่อมดับไปชีวิตนี้ใครๆไม่ทราบว่าจะดับเมื่อใดบางคนตายในระหว่างอายุตั้งอยู่ในปฐมวัยบ้างในมัชฌิมวัยบ้างในปัจฉิมวัยบ้างความตายจะมาถึงแก่เราเมื่อใดขณะใดนั้นไม่อาจยังรู้ล่วงหน้าได้โดยเหตุนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงสอนพุทธบริษัทให้รีบกระทำความเพียรคือยังประโยชน์อันควรทำคือความดีเอาไว้ก่อนที่จะตายหรือความตายนั้นจะมาถึงซึ่งเป็นการเตรียมตัวไว้ก่อนตายเป็นกิจอันควรทำดังเทศนาสุภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าอัจเจวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวนาฮิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาซึ่งความหมายว่าความเพียรที่ควรกระทำในวันนี้แลใครจะพึงรู้ความตายในวันพรุ่งความผัดเพี้ยนต่อมนุษย์อยู่อันมีเสนาใหญ่นั้นมิได้มีเลยดังนี้คำว่าความเพียรนั้นก็คือความเพียรทั้ง4ประการนั่นก็คือเพียรเพื่อละบาปทุจริตที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปเพียรก่อสุจริตธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรสุจริตธรรมความดีที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมเพียรทำที่ควรกระทำในวันนี้คือขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ควรคิดประมาทหรือผัดเพี้ยนผัดวันประกันพรุ่งว่าจะทำในวันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปเพราะใครๆไม่อาจกำหนดได้ว่าตนจะถึงมรณะคือตายเมื่อใดจะตายในวันไหนในวันพรุ่งนี้ไม่อาจจะรู้ล่วงหน้าได้เหมือนหลวงพ่อพระครูประภัสสรวรคุณซึ่งไม่นึกว่าท่านจะต้องมรณภาพเร็วแต่ด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็พาให้ท่านนั้นได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคหัวใจโตและตลอดจนถึงเบาหวานโรคหัวใจอีกหลายๆโรคด้วยกันซึ่งมาลุ่มเล้าอย่างนี้เพราะฉะนั้นชลาและพยาธิเป็นเสนาแห่งมนุษย์ตยูคอยกวาดต้อนชีวิตสัตว์ให้เคลื่อนเข้าไปใกล้ความตายทุกวันทุกเวลาเมื่อถึงการมรณะเมื่อใดชีวิตก็ดับสิ้นไปเมื่อนั้นไม่มีใครสามารถที่จะผัดต่อมนุษย์อยู่อันมีเสนาใหญ่ได้ที่จะหนีไปในทิศสานุทิศใดๆก็ตามที่จะให้หลุดพ้นจากมนุษย์อยู่นั้นไม่มีสมดังในแห่งเทศนาสุภาษิตว่าณวิชเตโสชคะชคะติปเทโสยรัตถิตังนัปปะสะหายยะมัจจุความตายพึงเบียดเบียนบุคคลผู้ที่อยู่ในประเทศใดไม่ได้ประเทศนั้นไม่มีเลยปราชญ์ได้ผูกประพันธ์เป็นคำกลอนเอาไว้ว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางเวหาซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยหรือซ่อนตัวกลางป่าเขาลำเนาไพร
ณที่ใดพ้นตายนั้นไม่มีตามพระธรรมเทศนาที่ได้แสดงมาแล้วนี้สรุปความได้ว่าสัตว์ทั้งหลายทุกจำพวกที่เกิดมาแล้วย่อมตายด้วยกันทั้งหมดทั้งในประเทศหรือจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศไหนๆก็ไม่สามารถจะพ้นความตายได้ทั้งตัวเองก็ไม่ทราบเวลาจะตายเมื่อถึงการมรณะในขณะใดๆแม้จะขอผัดเพื่อรอบำเพ็ญบุญกุศลอบรมอัปปมาทธรรมจะสักชั่ววันหนึ่งหรือในขณะหนึ่งความตายก็หารอให้ไม่เพราะฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงได้ประทานพุทธโอวาทไว้ว่าความเพียรควรทำในวันนี้ใครจะพึงรู้ความตายในวันพรุ่งความผัดเพี้ยนต่อมนุษย์ยูอันมีเสนาใหญ่ไม่ได้มีเลยดังนี้อิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีที่ในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดปากน้ำภาษีเจริญได้เป็นเจ้าภาพในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะพลวปัจจัยส่งเสริมให้ดวงวิญญาณของหลวงพ่อพระครูประภัสสรวรคุณจงมีแต่ความสุขในสุขคติโลกสวรรค์และญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมสดับรับฟังในวันนี้จงสมบูรณ์ด้วยอิทธิผลอันปรารถนาในความดีความงามทั้งหลายสมดังเจตนาจำนงของคณะท่านเจ้าภาพในวันนี้พร้อมด้วยญาติมิตรจงทุกประการแสดงพระธรรมเทศนามาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ในช่วงนี้ก็ขอกราบรัตนาพระมหาเถระที่ได้รับรัตนาในการสวดพระพุทธมนต์ได้ขึ้นยังอาสนะสงฆ์เพื่อจะได้ประกอบพิธีในการสวดพระพุทธมนต์ในโอกาสนี้และเดี๋ยวค่อยถวายเครื่องบูชาธรรมกันเทศในโอกาสหลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์จบเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นการมาเป็นกุศลภาคพิเศษที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าวาดปักน้ำภาษีเจริญที่พระเดชพระคุณได้เมตตาถ้าจะกล่าวกันอีกในยะหนึ่งก็ถือว่าพระเดชพระคุณได้เมตตาต่อพระลูกศิษย์นะก็คือท่านพระครูประภัสสรวรคุณอดีตเจ้าวาดวัดปราสาทศิษย์นั้นได้เป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณฉะนั้นในโอกาสที่ลูกศิษย์ได้มรณภาพจากไปท่านเจ้าประคุณก็จะเมตตาอนุเคราะห์ไปในสถานที่นั้นๆเหมือนกับที่วัดปราสาทศิษย์ที่ได้รับเมตตาอนุเคราะห์จากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่
วิปติปฏิภหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังภูทะมังคลังวิปติปฏิภหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปริตังภูทะมังคลังวิปติปฏิภหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาสายะปริตังภูทะมังคลังนะโมตัสสะภะคะวะโตสงฆ์ภควาเอตา
เยสังสัมโพธิยังเหตุสัมมา
จิตังสุภาวิตังอาทานปฏิเนสเกอนุปานายะเยรตากินาตวาจุติมันโตเอโรเกปรินิพุตติอติตังนันวากัมมยนาปฏิกังเอนาคตังยตติตัมปะหินันตังอัปปาตันตะอนาคตังปานจุมปันนันจโยธัมมังตตะตาตะวิปัสสติอสังหิรังอสังตัวตังวิทธามนุปรวะเยอาจเจวะกิจจมาตาปังโกจัญญาภรณังตุเวนะอิโนสังฆรันเตนะมหาเตเนธรรมันจุนาเอวังวิหาริมาตาปิงอโหนันตมตันติตังตังเวปัตติการะตัวติสันตัวอาจิกะเตมุนีติปวัตุสัพมังคลังรังคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาสวัสดิภวันตุเตภวตุสัพมังคลังรังคันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนัสธาสวัสดิภวตุสัพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสธาสวัสดิภวันตุเตอันในช่วงนี้ก็ขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชมังคลาจารย์ได้ประกอบพิธีในการทอดผ้าบังสกุลในโอกาสนี้เพราะว่าถือว่าเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าวาดปักนาภาษีเจริญที่ได้มอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ในการมาเป็นกุศลแทนพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณและในโอกาสต่อไปก็จะได้ขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชมังคลาจารย์ได้ประกอบพิธีในการถวายเครื่องบูชาธรรมกันเทศกับท่านพระครูอนุกูลวรากรองค์แสดงพระสัทธรรมเทศนาเจ้าวาดวัดปราสาทสิทธิ์ในโอกาสก่อนที่จะได้ถวายเครื่องทัยธรรมกับประสงค์ที่ได้สวดพระพุทธมนต์ในโอกาสต่อไป
และในโอกาสต่อไปก็ขอกราบพัฒนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชมังคลาจารย์ได้ถวายเครื่องไทยธรรมกับพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในโอกาสนี้ขอกราบพัฒนาครับแล้วซึ่งมีคณะสงฆ์ท่านเจ้าคุณพระบิดกเมธีท่านและท่านเจ้าคุณพระบิดกโกศลก็ถือว่าเป็นสัทธิวิหาริกของวัดปากน้ำภาษีเจริญตลอดจนถึงพระมหาเถระที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีในการถวายเครื่องไทยธรรมในโอกาสนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้อนุโมทนาทานก็ขอการปรารถนาพระท่านเจ้าคุณพระราชมังคลาจารย์ตลอดจนถึงญาติโยมและคณะสงฆ์ได้ตั้งใจกรวดน้ำเพื่อเป็นการอุทิศถวายให้กับท่านพระครูประพัฒน์สอนวรคุณอดีตเจ้าวาดวัดประสาทสิทธิ์ในโอกาสนี้ยะทาวะริวะหาปุราปริปุเรนติตาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยทามนิโชติรโสยทานเอวันยันตุตาปะโรสัตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวสัพพิติโยยันตุสัพโรโควินาสัตุมาเตภวัตวันตรายโยกายุโกมวัสสะปิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีภาวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโณวาทันติอายุวันโนสุขังภะลังอัตตาสิเมอากาสิเมยาติเมนสกาจเมเปตานังทักกินังตันตัวเปกตมโนสรังนหิรนังวันโสโควายาวันปริเทวนานตังนมัสสายะเอวังเตทันติยาทโยอัญจโคทักขินาเอนะสังฆามิสุปฏิติตาตังหิตายัสสถานโสอุปกาปติโสยาติธัมโมจะอัญนิทานเปตานะปุชาจักตาอุราราพลัญญะภิกขุนมโนปฏินังหิปุญญังปสุตังอันปะกันติภวตุกลังรากันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาสุทิตุเตภวตุสัพมังกลังรากันตุสัพเทวตาสัพ
พระธรรมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันภวตุสัพพมังคลังรังปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตอันในโอกาสต่อไปก็จะได้เป็นการมาเป็นกุศลในระดับต่อไปก็คือในการสวดพระอภิธรรมซึ่งในวาระโอกาสวันนี้ก็เป็นการมาเป็นกุศลตามที่ได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็คือเป็นภาคพิเศษที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าวาดประปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพประมานครที่พระเดชพระคุณได้มอบหมายให้ท่านเจ้าคุณพระราชมังคลาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดประปากน้ำภาษีเจริญได้ปฏิบัติหน้าที่แทนในการมาเป็นกุศลเพื่อเป็นการอุทิศถวายให้กับท่านพระครูประพัฒน์สอนวรคุณมีป่ะมีป่ะสุดทำก่อนมั่นก่อนทำมีมาติกาเยอะทำมาติกาก่อนงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนรายการพระสวดมาติกาก่อนนะถ้าประสงค์ที่สวดมาติกาได้ขึ้นอาสนะสงฆ์ในโอกาสนี้เลยครับพระมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอายาจาทะสันติทะสัตตาปรัชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปีมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอนุ
นุปาทานิยธัมมาอนุปาทินนานุปาทานิยธัมมาสังเนตสังกิเลสิกาธัมมาอสังกิเลสสังกิเลสิกาธัมมาอสังกิเลสสังกิเลสิกาธัมมาสวิตากสวิจาราธัมมาอวิตากวิจารมาตาธัมมาอวิตากวิจาราธัมมาเปติสหกตาธัมมาตุกัสหคัตตาธัมมาอุเปกาสหคัตตาธัมมาทัสเนนะปะหาตาปะธัมมาภาวนายะปะหาตาปะธัมมาเนวทัสเนนะนะภาวนายะปะหาตาปะธัมมาทัสเนนะปะหาตาปะเหตุกาธัมมาภาวนายะปะหาตาปะเหตุกาธัมมาเนวทัสเนนะนะภาวนายะปะหาตาปะเหตุกาธัมมาอาจยะคามิโนธัมมาอปัจจยะคามิโนธัมมาเนวาจยะคามิโนนาปัจจยะคามิโนธัมมาเสขาธัมมาอาเสขาธัมมาเนวะเสขานาเสขาธัมมาปริตตาธัมมามหาคตาธัมมาปะมาณาธัมมาปริตตารัมมนาธัมมามหาคตารัมมนาธัมมาปะมาณารัมมนาธัมมาหินาธัมมามาทิมาธัมมาปณิธาธัมมาเมจตนิยตาธัมมาสัมมาตนิยตาธัมมาอนิยตาธัมมามาการามนาธัมมามาคะเหตุกาธัมมามาคาธิปติโนธัมมาอุปันนาธัมมาอนุปันนาธัมมาอุปาทิโนธัมมาเตตาธัมมาอนาคตาธัมมาปัจจุบันนาธัมมาอติตารัมมนาธัมมาอนาคตารัมมนาธัมมาปัจจุบันนารัมมนาธัมมาอัจจตาธัมมาปะหิตาธัมมาอัจจตปะหิตาธัมมาอัจจตารัมมนาธัมมาปะหิตารัมมนาธัมมาอัจจตปะหิตารัมมนาธัมมาสนิทาสนสาปฏิฆาธัมมาอนิทาสนสาปฏิฆาธัมมาอนิทาสนาปฏิฆาธัมมาเหตุปัจจยโยอารามันตปัจจยโยอธิปฏิปัจจยโยอนันตรปัจจยโยสมนันตรปัจจยโยสหชาตปัจจยโยอัญญมัญญปัจจยโยเนตยปัจจยโยอุปเนตยปัจจยโยปุเรชาตปัจจยโยปัจจาตปัจจยโยอาเสวนปัจจยโยกรรมปัจจยโยวิปากปัจจยโยอาหารปัจจยโยอินทรียปัจจยโยฌานปัจจยโยมรรคปัจจยโยสัมปยโยตปัจจยโยเวปยโยตปัจจยโยอาทิปัจจยโยนาทิปัจจยโยกัตตปัจจยโยอเวกัตตปัจจยโยในโอกาสนี้พระสงฆ์ทั้ง10รูปได้สวดมาติกาจบลงในโอกาสนี้ฉะนั้นในช่วงนี้ก็ขอกราบปรารถนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชมังคลาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำ
ได้ทอดผ้าบังสกุลในโอกาสนี้ก็ขอการพัฒนาพระเดชพระคุณครับก็ถือว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชมังคลาจารย์นั้นได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณได้ทำหน้าที่แทนในการมาเป็นกุศลเพื่อเป็นการอุทิศถวายให้กับท่านพระครูประพัฒน์สอนวรคุณอดีตเจ้าวาดวัดปราสาทสิทธิ์ในโอกาสวันนี้หลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดมาติกาจบแล้วก็จะได้มีการมาเป็นกุศลในการสวดพระอภิธรรมอีก4รูปอีกชุดหนึ่งนี่ก็ถือว่าที่ท่านจะประคุณท่านได้เมตตาในการมาเป็นกุศลก็ถือว่าทำได้เบ็ดเสร็จแล้วก็ครบสูตรนิมนต์เลยครับวานิจาวัตสังฆาราอุปาทวยธัมมิโนอุปาสิตวานิโรชานิเทสังฆุปัชโมท่านในการต่อไปก็จะได้กรวดน้ำไม่ต้องกดเอามีไทยธรรมอีกชุดหนึ่งช่วงนี้ขอนิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชมังคลาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดพระปากน้ำได้ถวายเครื่องเทศธรรมกับประสงค์ในโอกาสนี้ก็ขอการพัฒนากับและพร้อมทั้งประสงค์นะซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระปิฎกเมธีท่านเจ้าคุณพระปิฎกโกศลเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในช่วงต่อไปก็จะได้อนุโมทนาทานยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากะรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิพะเมวะสมิทตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยัตถามณิโชติรโสยัตถาสัพเพ
อิติโยอังวิวาจันโตสัพพโลโกวินาจตุมาเตอภวาตวันตลายโยสุขีติยุโกอภวัตตภิติโยวิวาจันโตสัพพโลโกวินาจตุมาเตอภวาตวันตลายโยสุขีติยุโกอภวัตตภิติโยวิวาจันโตสัพพโลโกวินาจตุมาเตอภวาตวันตลายโยสุขีติกายุโกอภวาอภิวาทนะเสรียตเนจังโวตาปัจจายโนจตารุวธรรมวาตันติอายุวันโนสุขังภาลังตาสิเมกาสิเมยาสิเมตาตะกาจะเมเปตานางตากินางตาจาปวะเพกะตมโนอัตลังนายโรนางวาตโตโกวายาวัญญาปริเตวนานตังเปตานมาทายะเอาวังติฐานติยาตโยอยานจะโกตากินาตินาสังกังอิตุปเตตติยาคาราตังหิทายาตตานโสอุปกาปติโตยาติธัมโมจะอยานิตาติโตเปตานโปวาจากัตตุราลาบลาอันจะเปโคอนมโนปะเตนางตมเฮียอิปวนยางปัสสุตังอนาปะกันติวัตตุสาปมังคัลลังราการตุสาปเทวตาสาปโพธานุภาเวนัสธาโสอเทปวันตุเตปวัตตุสาปมังคัลลังราการตุสาปเทวตาสาปธรรมานุภาเวนัสธาโสอเทปวันตุเตปวัตตุสาปมังคัลลังราคันตุสาปเทวตาสาปสังฆานุภาเวนัสธาโสทีภาวันตุเตในโอกาสต่อไปก็จะได้เหลือพิธีในการมาเป็นกุศลในการสวดพระอภิธรรมในอีกหนึ่งจุดเป็นพิธีการสุดท้ายแล้วก็จะได้สิ้นสุดในการมาเป็นกุศลในวันนี้ซึ่งได้รับคณะสงฆ์วัดประสาทสิทธิ์ได้รับเมตตาอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาลัชมังคลาอาจารย์เจ้าวาดประปักน้ำภาษีเจริญในโอกาสวันนี้เดี๋ยวได้รอให้เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งตูพระธรรมนะแล้วก็จะได้บำเพ็ญกุศลในโอกาสต่อไปThank you.
ท่านในช่วงนี้ก็ขอกราบรัตนาประสงค์ทั้ง4รูปนะที่ได้รับอารัตนาหรือว่าทางวัดได้กำหนดการไว้ได้ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์ในโอกาสนี้ฉะนั้นพระสงฆ์ทั้ง4รูปพร้อมแล้วในโอกาสนี้ก็ขอกราบพระธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระรัตมังคลาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำได้จุดธูปเทียนที่เครื่องตั้งบูชาตู้พระธรรมในโอกาสนี้ขอกราบพระธนาครับมอบหมายให้ท่านเจ้าคุณพระปิณกเมตีได้ทำหน้าที่แทนซึ่งเป็นประเรียนธรรม9ประโยคนะเป็นพระราชาคณะแล้วก็ได้เป็นอาจารย์สอนบาลีนะทั้งวัดปากน้ำแล้วก็ที่อีกหลายๆสถานที่อีกหลายๆสำนักหานกันนี้ก็นิมนต์พระคุณเจ้าเลยครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมอกุศลธรรมอภยากตธรรมกตเมธัมมกุศลายัสมิงสมเยกามวจรังกุศลังจิตตังอุปันนังโหติโสมนัสสหคตตังญาณสัพพโยตังรูปารมัตนังวาสัทธารมัตนังวาคันธารมัตนังวารสารมัตนังวาพุทธภารมัตนังวาธรรมรามัดนางวายังยังวาปนารับปตัสมิสมัยพัดโสโหติอเวกเหปัวโหติเยวาปนัตสมิงสมัยอันเยปิอาติปติจสมุปันนาอรูปิโนธรรมาอิเมธรรมกุศลาปัญจขันธารูปขันธ์โทเวทนาขันธ์โทสัญญาขันธ์โทสังขารขันธ์โทเวญาณังขันธ์โทตัตถกตมุรูปขันธ์โทยังกินจิรูปังอติตานะอัตปัจจุปันนังอัจฉัตตังวาภิตทาวาอุราริกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวายะทุเรวาสันติเกวาตเทกัจฉังอภิสัตโยหิตวาอภิสังคิปิตวาอายะทุจติรูปขันโทสังคโหสังคโหสังคอิเตนะอสังคอิตังอสังคอิเตนะสังคอิตังสังคอิเตนะสังคอิตังอสังคอิเตนะอสังคอิตังสัมปโยโค
วิปโยโคสัมปโยเตนะวิปโยตังวิปโยเตนะสัมปโยตังอสังคหิตังฉะปัญญัตติโยทัปัญญาติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสัจจปัญญาติอินทริยปัญญาติบุคคลปัญญาติกิตตาวัตตาบุคคลานังบุคคลปัญญาติสมัยวิมุตตัวอสมัยวิมุตตัวกุปปธรรมโมอกุปปธรรมโมปริหานธรรมโมอปริหานธรรมโมเจตนาภัพพโออนุรักขณาภัพพโอปุถุชนโครตภูพโยปรัตโตอภโยปรัตโตทัพพะขมัตโนอัทัพพะขมัตโนนิยตโตอนิยตโตปฏิปันนโกภเรติโตอรหาอรหัตตายปฏิปันโนบุคคโลอุปรปฏิสัตติกะตปรมัตเถนาติอามันตาโยสัตติกะโทปรมัตโทตตโสบุคคโลอุปรปฏิสัตติกะตปรมัตเถนาตินะเหวังวาตะเออาชานาหินิคังหันจิบุคโลอุปรปฏิสัตติกะทัปรมัตเถนะเตนวัตเรวาตะเอโยสัตติกะโทปรมัตโทตะโตโสบุคโลอุปรปฏิสัตติกะทัปรมัตเถนะติเมชฌาเยเกติกุสลธัมมาสะเอเตกุสรมุราเยวาปนกุสรมุราสะเอเตธัมมากุสลาเยเกติกุสลาธัมมาสะเอเตกุสรมุเรนะเอกมุราเยวาปนกุสรมุเรนะเอกมุราสะเอเตธัมมากุสลาเหตุปัจจโยอาลัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสสยปัจจโยอุปนิสสยปัจจโยปุเรชาชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิปยุตตปัจจโยอัตถิปัจจโยนาติปัจจโยวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโยอันนี้ช่วงนี้ก็จะได้ประกอบพิธีในการทอดพระบังสกุลในโอกาสนี้ก็ขอกราบรัตนาท่านเจ้าคุณพระราชมังคลาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำได้เมตตาเป็นองค์ทอดผ้าบังสกุลในโอกาสนี้ขอกราบรัตนาครับอ
จาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุทันติเตสังอุปสโมสุโขและในช่วงนี้ก็จะได้ถวายเครื่องทายธรรมกับประสงค์ที่ได้สวดพระอภิธรรมอีกครั้งหนึ่งก็ตามโอกาสที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชมังคลาจารย์จะได้มอบหมายให้พระภิกษุรูปใดนะหรือว่าเป็นพระมหาที่เดินทางมาในโอกาสนี้ได้ถวายเราจะได้อนุโมทนาทานทางประสงค์ทั้งญาติโยมได้ตั้งใจกรวดน้ำเพื่อเป็นการอุทิศถวายกับท่านพระครูประพัสสรวรคุณอดีตเจ้าวาดวัดปราสาทสิทธิ์ในโอกาสนี ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิพเมวัสมิคตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัมพิติโยวิวัฒนตุสาพโรโควินาสตุมาเตภวันวันอันรายโยสุขิเทคายุโกภวสัพพิติโยวิวัฒนตุสาพโรโควินาสตุมาเตภวันวันอันรายโยสุขิเทคายุโกภวสัพพิติโยวิวัฒฉันตุสัพพะโลโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขิเทคายุโกภวอภิวัฒนาสิริสเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารุธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระรังอัตถาสิเมอากาสิเมยะติเมตตาจักขาจะเมเปตานังทักขินาทัตตาบุพเพกตมโนตรังนอิรุณนังวะโสโกวายาวัญญาปริเทวนานตะเปตานะมัฏฐายะเอวังติทันติยาตโยอัญจะโคทักขินาตินนาสังคามิสุปฏิติตาทิครัตตังหิตายาจะทานโสอุปกะปฏิโสยาติธรรมโมจะอัญนิทัสสิโตเปตานะปุจจะกตาอุราราพระรันจะภิกขุนมนุปทินนางตุ
เหตุที่บุญยังปัสสุตังอนาปะกันติภวตุสัพพมังครังระหันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวตุเตภวตุสัพพมังครังระหันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังครังระขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตกราบพระลาภะพร้อมๆกันครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระควตาธโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอันเนวกาต่อไปจะได้ถ่ายรูปไว้เป็นอนุสรณ์นะฉะนั้นในช่วงนี้ขอนิมนต์หลวงพ่อเจ้าว่าได้กล่าวขอบคุณกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชมังคลาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสักเล็กน้อยก่อนแล้วก็ได้ถ่ายรูปเนี่ยเอาครับก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูอาทรวิญญาณวัดครับก็ในวันนี้เป็นการบำเพ็ญกุศลรอบพิเศษซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพพระมหานครได้มอบหมายให้พระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชมังคลาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำและท่านอาจารย์เจ้าคุณพระปิฎกเมธีวัดปากน้ำผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญนะและคณะสงฆ์นะได้มาเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในการพระธรรมเทศนาหนึ่งกันแล้วก็มีการสวดพระพุทธมนต์10รูปนะสวดมาติกาบังสุกุล10รูปและสวดพระอภิธรรมอีก4รูปนะก้าวกับผมก็ในฐานะเจ้าวาดวัดปราสาทสิทธิ์ในนามคณะสงฆ์วัดปราสาทสิทธิ์ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์และคณะสงฆ์ของวัดปากน้ำนะทุกๆรูปที่ได้เมตตานะกับวัดประสาทสิทธิ์ในครั้งนี้ก็คงไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะตอบแทนน้ำใจที่พระเดชพระคุณได้มีต่อศิษยานุศิษย์และก็ลูกหลานของวัดประสาทสิทธิ์ในครั้งนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยซึ่งมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ทั้งหลายและอำนาจบุญบารมีหลวงพ่อไตรลัตโลดฤทธิ์พระประธานศักดิ์สิทธิ์ของวัดประสาทสิทธิ์แห่งนี้จงมาพิบาลปกป้องคุ้มครองให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์และคณะสงฆ์ทุกรูปมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงเป็นล่มโพล่มใสของบรรดาศิษยานุศิษย์และญาติโยมสาธุชนตลอดไปชั่วกาลและนานเทอญขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับThank you.
็ถูกตายนะที่ที่ตั้งใจจะมาเอาไปที่ฝั่งนี้ทีนี้ไปเอาตามมันได้ยังไงวะ